Venus Flytrap Search for the Missing Puzzle กับโครงการค้นหาสมาชิกสาวประเภท2ครั้งแรกในโลกเลยนะครับเพื่อหาคนใหม่2คนให้กับวง Venus Flytrap วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบคัดเลือกที่มีน้องๆสาวประเภท2ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากด้วยนะครับร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยใน Venus Flytrap Search for the Missing Puzzleกลับมาแล้วครับกับ Venus Flytrap Search for the Missing Puzzle ครั้งแรกในโลกกับการค้นหาสาวประเภท2เพื่อมาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Venus Flytrap ครับรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วที่น้องๆจะต้องเข้ามาแสดงความสามารถต่อหน้ากรรมการทั้ง3ท่านซึ่งได้แก่พี่แชมป์จาก Live TV วิเจฝ้ายจาก Pop Live พี่เอกจาก Sony BMG Music Entertainmentมาลองตามดูสิครับว่าน้องๆเขาได้เตรียมตัวอะไรเด็ดๆมาโชว์ให้กับกรรมการในรอบนี้ได้ดูกันบ้างสวัสดีค่ะตายชื่ออะไรจ๊ะชื่อแมวสำเนียงการพูดก็เป็นนักร้องเลยนะเกิดมาอาจจะบอกว่าเพราะติดเพราะว่าเป็นดีเจด้วยค่ะจัดรายการที่อยู่ที่โคราชด้วยเสียงหล่อมากตัวแบบเขาคือเขาแสดงเดี่ยวอาจจะดีอย่างเงี้ยแต่พอเข้าในกลุ่มที่มีมุมเป็นเร็วๆเงี้ยถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยได้แต่ว่าพอมารวมเป็น Venus Flytrap แล้วไม่ใช่อาจจะต้องลองให้เข้ามาอยู่ด้วยกันกับพี่ก็ได้ไปแล้วนะครับกับรอบคัดเลือกรอบที่2ของ Venus Flytrap Search for the Missing Puzzle ครับช่วงหน้าเรามาติดตามกันว่าใครที่ชนะใจกรรมการของเราและสามารถผ่านเข้าไปเป็น12คนในรอบตัดสินใน Venus Flytrap Search for the Missing Puzzle กลับมาอยู่กันต่อนะครับในรายการ Venus Flytrap Search for the Missing Puzzle ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับกรรมการทั้ง2ท่านและ Venus Flytrap ครับจะช่วยกันคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียงแค่12คนเท่านั้นครับที่จะได้เข้าร่วมการประกวดในรอบสุดท้ายกับพวกเรานะครับและทั้ง12คนจะได้เข้าร่วมเทรนนิ่งเป็นเวลา5วันครับเอาเป็นว่าเรามาติดตามดูซิว่าใครจะเป็น1ใน12คนกันบ้างคนนี้พอมารวมกับคนอื่นไปแล้วไม่ได้ดูไม่แรงพอใช่ขอเอาเลยเพราะว่าต้องนอกจากมีความสามารถเด่นกว่าคนอื่นแล้วจริงๆเขาสวยเขาแบบเขาแต่งเขามีอะไรเขามีของเยอะคนนี้คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแบบคือตั้งแต่เดินเข้ามาเราก็บอกแล้วว่าชอบอยู่แล้วสาวโคราชที่เล่นเบลที่กีตาร์เสียงหล่อมากเสียงหล่อเอาไปเลยคนนั้นเอาไปเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เสียงเซ็กซี Live TV คุณกำลังชมป๊อป